คือปรมัตถ์มันมีอยู่แล้วพระองค์เป็นคนที่ไปเห็นแล้วมาบอกกับชาวโลกว่าเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วล่ะแปลว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วมันมีอยู่ก่อนอยู่แล้วของมีอยู่แล้วย้ำของมีอยู่แล้วแต่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนปรากฏว่าคนคนหนึ่งลูกพระมหากษัตริย์เนาะมาจากคำว่าสงสัยคำเดียวว่าทำไมถึงแก่เจ็บตายมีแค่นั้นเองมนุษย์มีคำถามอยู่ในตัวเองมีอยู่แค่นั้นจริงๆก็เดินหาเที่ยวหาไปหาสารพัดใช้เวลาหนีลูกหนีเมียไป6ปีเต็มหนีเมียหนีลูกใครเขาบอกโง่เนาะศีลธรรมนี่โง่ที่สุดโทษทีศีลธรรมไม่โง่โอเคฮะได้เจ้าสายศีลโง่ที่สุดในโลกมีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างเดียวไม่งงเนาะไม่งงนะรูปพระมหาสารีคนเดียวเอาอะไรล่ะครับแผ่นดินนี้แผ่นดินนั้นไม่เอาสักอย่างเดียวนั่นคือคนโง่ที่สุดแล้วไปตามหาไปหาคำตอบว่าทำไมถึงแก่ถึงเจ็บตายเอาชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งผมใช้คำพูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้ากับพวกกับข้างหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะมาแล้วจ้ะพระพุทธเจ้ามาแล้วพระเจ้าไปค้นพบอะไรไปค้นพบไปเจอสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วสิ่งนั้นพระองค์จะเรียกว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมและสิ่งที่ว่าพระธรรมนี่มีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้ตามรู้ตามไปได้อย่างน้อยกับ 80% ก็แล้วกันนะรู้ตามพระองค์มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะไปรู้ตามรู้ตามกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดพระองค์มีพระองค์มีตั้งร้อยรู้ได้แค่ไม่เกิน 80% แน่นอนสิ่งนั้นเลยมาบัญญัติภาษาไว้ว่าปรมัตถสัจธรรมนั่นเองใช่ไหมครับเราอยู่ในท่ามกลางของปรมัตถ์โทษสัจธรรมเหมือนกันแต่เป็นอะไรสมมุติสัจธรรมเราอยู่ในโลกสมมุติทุกวันนี้สมมุติว่าเขียนเลขหนึ่งเอาไว้คือเลขหนึ่งถึงสิบถึงร้อยถึงพันคณิตศาสตร์คือวิชาสมมติก็จริงตามสมมติอย่าไปเถียงตัวสมมติเพราะมันจริงตามสมมติแต่เรารู้ภาพหรือภาวะสมมติมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นในสมมติมีปรมัตถ์อยู่นะสมมติคือรูปในรูปมีนามอยู่นะนามที่ว่าคือจิตนั่นแหละครับคือตัวปรมัตถ์จิตบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะไปเจอคำว่าปรมัตถสัจธรรมไม่บริสุทธิ์เลิกคุยกันจิตมีคำว่าขุ่นมัวมีคำว่าจิตสะอาดมีคำว่าจิตดำมืดบอดอวิชชาครอบปึ๊กจิตเนี่ยดำมืดบอดเลยอวิชชาครอบจิตดำมืดบอดต่อมาพัฒนาได้เริ่มมีความเจือจางขึ้นมาเอาเป็นว่าขุ่นมัวพัฒนาต่อไปจิตสะอาดพัฒนาต่อไปถึงขั้นจิตบริสุทธิ์ดูสิครับเวอร์ชั่นของการพัฒนาจิตนะเลเวลคงไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นการพูดเรื่องจิตเท่าที่ผมฟังมาตลอดนะแต่เป็นใครฟังพูดไม่รู้แล้วครับเกียรติอาจารย์เนี่ยได้หมดละเดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็ใจเลยไม่มีนิยามคำว่าจิตที่แท้จริงต้องลงออก
ใส่นิยามเลยจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาปัญญาที่ว่านี้ถอย19ศีลสมาธิปัญญาอันเดียวกันศีลสมาธิปัญญาอันเดียวกันหรือถอยไปหลาย9ทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาเอาให้หมดเอาใครจะเล่นทานอยู่ก็ทานไปใครจะยึดศีลเป็นหลักเป็นสรณะก็เชิญไปใครจะภาวนายุบหนอพองหนออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ที่สุดแล้วก็จะได้ปัญญาและปัญญาที่ว่านี้มีปัญญาวิมุตติใครนะครับได้ถึงปัญญาวิมุตติถ้าได้ปัญญาวิมุตติแตกฉานทั้งภาษาทั้งอัตถะทั้งรูปทั้งนามแยกได้รวมได้ด้วยถ้าแตกฉานคำว่าปัญญาวิมุตติแยกรูปนามจากกันได้รวมรูปนามอีกต่างหากนั่นนะครับสภาพสภาวะของเฉลิมพระเจ้าให้ว่ากับชาวโลกถ้าถึงขั้นนั้นก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอภิญญา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 มันแปลว่าปัญญาที่ประเสริฐเลิศยิ่งกว่าเลิศใดๆอภิญญาอภิญญาแปลว่าเป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศกว่าสิ่งเลิศกว่าปัญญาใดเลิศกว่าปัญญาประดิษฐ์ทุกวันนี้ AI ยังไงเลิศกว่าเยอะ AI ก็ถือว่าโลกประเสริฐมากแล้วเวลานี้อริยะเนื้อกว่าอัจฉริยะอริยะมี4สเต็ปโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ใครล่ะครับอยู่ในเกณฑ์ที่โสดานี่ก็เหลือเฟือแล้วโสดาในหนึ่งต้องรักษาตัวเองได้ถ้าใครก็ตามที่ไม่สามารถรักษาตัวเองได้ยังไงผมก็ไม่ยอมรับผมก็ฟังโดยบรรยายไปงั้นแหละโสดานี่สามารถอยู่ไปเป็นไม้ทุกใบมันเป็นยาได้หมดทุกใบด้วยมันเป็นยาได้หมดรักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคอย่าไปยอมรับคำว่าโรคโดยเด็ดขาดอย่าไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขคำว่าโรคแห่งวิทยาศาสตร์ห้ามรู้จักลุงงอกอย่าไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขของมันงั้นกลับมาหาตัวเราเราคือใครเกิดได้อย่างไรเห็นไหมฮะเราเกิดมาโดยหลักการวิทยาศาสตร์ไม่นั่งอยู่ตรงนี้เชื่อว่าเกิดมาโดยหลักการธรรมชาติพอแอร์ปุ๊บวิทยาศาสตร์ครอบงำเลยกินยาถึงทุกวันนี้หมดไปกี่กระสอบแล้วแต่ละท่านนะพอหรือยังครับยาเป็นพิษแน่นอนนะเคมีเป็นพิษแน่นอนใครบอกว่ายาเป็นยาเอามาสามกระสอบเอาปากมาด้วยอย่าปฏิเสธนะเพราะคำว่ายาเนี่ยคุณสมบัติคำว่ายายาเนี่ยมันให้โปรดให้ประโยชน์หมดคำว่ายาความหมายของคำว่ายาเนี่ยมันให้ประโยชน์หมดต้องไม่มีโทษใดๆอากาศเป็นยาเห็นไหมมีโทษไหมครับที่ทำอากาศกันไปเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละจำแม่นแอบมาแรกเริ่มก็บริโภคอากาศแล้วคือยาใช่ไหมต่อมาก็บริโภคแล้วนมเต้านมของแม่ต่อมาก็บริโภคแล้วเรื่องของข้าวบดยุคผมเนี่ยแม่เคี้ยวข้าวเหนียวเคี้ยวกับปากใส่กล้วยตามกล้วยน้ำว้าเคี้ยวเสร็จสับเอาไปตอมารองห่อไปตองเป็นซุกขี้ขี้เถ้าสุกเมลาทินนอนเหยียดขาแม่นอนเหยียดขาลูกน้อยก็นอนเอาหัวอยู่ร่องขานั่นแหละข้าวหมกที่ว่านี้ผสมกับน้ำบี้ๆหน่อยใส่ปากกืนก็แกะโตมาถึงทุกวันนี้ไม่เคยมีโรคภัยก็จะมาเบียดๆลุงงอกนี่แหละครับเห็นไหมเกิดแบบธรรมชาติอยู่ธรรมชาติกินเป็นธรรมชาติเมื่อวิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำทับเท่านั้นนะครับโรค108นับรวมแล้วเวลานี้2250ชื่อโรคมนุษย์ทุกวันนี้แยก2ส่วนมีเชื้อกับไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อเนี่ย 80% ทุกวันเนี่ยครับมีเชื้อแค่
ไม่ถึง 20% แต่แล้วเชื้อก็จับตัวเรามันลดมันลงโทษไม่ได้ด้วยเห็นไหมครับก็เลยกลายเป็นวาทกรรมนะคำว่าเชื้อนะครับวาทกรรมเพราะฉะนั้นเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะมาย้อนแย้งโดยบอกให้ทราบไว้นะครับแอร์ก็เชื้อมาดูเชื้อแมวอะไรถ้ารู้จริงเห็นจริงวิทยาศาสตร์ต้องมาทำลายได้เที่ยวมาทำอะไรไม่ได้เพราะว่ารู้ไม่จริงเห็นไม่จริงเห็นไหมครับอยากรู้เห็นจริงอยากรู้จริงเห็นจริงต้องรู้ได้ในตัวเราอาศัยตัวเราสิ่งนั้นคือกายใจจิตของเราอยากรู้จริงเห็นจริงมีจริงกายใจจิตของเราเท่านั้นสามารถรู้ได้หมดซึ่งทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องของตัวของเราเองดังพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมีหนึ่งสติปัฏฐาน4ขันธ์5เอาอะไรอริยสัจ3ทุกสมุทัยนิโรธ4ผมยังไม่พูดถึงเลยกฎพระตรัสรักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแค่นี้จบแล้วมากกว่านั้นเลอแล้ว 84,000 มีอยู่4 หัวข้อนี่เอาให้แตกสักหัวข้อหนึ่งเอาหัวข้อตรัสรักแตกก็จบแล้วเอาหัวข้ออิทัปปัจจยตาแตกก็จบแล้วผมยึดอิทัปปัจจยตาทุกวันกับคำว่าอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปัญจโกปัจจตังเวทิตโวมิญญูผมยึดแค่2อย่างเอาไว้ที่บายไม่มีจุดจบพูด3วันก็ไม่จบยังได้ด้วยต่อไปนี้ที่คนนั่งฟังกับคนนั่งพูดใครจะไปก่อนกันประมาณนี้สบายมากเพราะฉะนั้นไหลเป็นน้ำเกินกว่าน้ำจะซ้ำไปสรุปเลยนะมันถึงยุคมันครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพถึงยุคไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกตันแพงรับผิดไม่มีรับชอบอย่างเดียวต่อไปการรักษาพยาบาลจะมีสัญญานะผมเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะมีสัญญาแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างเป็นเงินภาษีทุกอย่างเป็นเงินของกลางเอามาใช้บริหารจัดการงั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอย่าไม่ใช่อำนาจของใครแล้วไปแล้วเนี่ยโอเคไหมโอเคไหมในเมื่อออกมาเป็นบุคลากรทางการแพทย์มีหน้าที่มีสิทธิหน้าที่รักษาผู้คนสิทธิรับเงินตอบแทนนั่นคือสิทธิส่วนผู้ไปใช้บริการมีหน้าที่จ่ายรัฐบาลจ่ายแทนหน้าที่จ่ายรัฐบาลจ่ายแทนมีสิทธิที่จะตั้งคำถามและถามหาคำว่ารับผิดและรับชอบต่อไปดูสิครับเด็กรุ่นต่อไปก็จะมีความคิดดังที่ลุงหมอเล่าให้ฟังตรงนี้แน่ๆด้วยครับไม่เกิน15 ปีครับเชื่อมากเชื่อตัวเองมาเขาจะมาทำหน้าที่นี้ให้กับคนที่เกิดก่อนเกิดหลังต่อมาไม่เช่นนั้นแล้วสังคมมนุษย์มีแต่เอาเปรียบกันตลอดเวลาผม74 ปีก็รู้เห็นมาเยอะนะแต่เอาเถอะเมื่อรู้เห็นเยอะก็พูดทุกเรื่องก็ไม่ได้คนบ้านเรารู้ทุกเรื่องได้พูดทุกเรื่องก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องพูดในสิ่งที่เราเป็นของเราดีกว่าไม่กระเทือนใครด้วยเรามีอะไรลุงหอกมีพนักงานบริสุทธิ์ใช้2 มือป่ารักษามนุษย์มาเลยทุกรูปแบบมีข้อแม้อย่างเดียวว่าถ้าร่างกายของท่านทุกส่วนมันเสื่อมไปเกินกว่า80ไปหาที่เผาเองโยมก็มีแค่นั้นเองใช่ไหมฮะมันงั้นก็ไม่ตายสิมนุษย์เนาะงั้นตายอย่างไรจะตายจะมีความสุขแน่ไม่คิดตรงนั้นต่อแล้วตายมีความสุขตายต้องไม่ร้องโอดโอยต้องไม่เจ็บไม่ปวดตายโดยธรรมชาติอย่าไปตายมาในห้องICUพอครับรู้ว่าจะตายห้ามเด็ดขาดเหยาอะไรจมูกก็มีไว้หายใจเหยาอาหารใส่เข้าไปจมูกไม่เอามันผิดธรรมชาติธรรมชาติเขาให้หายใจทางจมูกอย่าไปจ่อคอหายใจอย่าไปทำไม่รอดสักรายหนึ่งถึงทำไม่มีคำว่าตายนอนทุกคืนคืนละต่ำไหนมาหาเท่าไหร่ก็ไม่พอบางคนขายที่ได้ที่นาเสีย15-20 ล้านบาทเอาไปใช้พวกนี้หมดยังเอาชีวิตไม่อยู่นะสงสารลูกหลานเพราะคนไม่เข้าใจ
พราะลุงออกมีหน้าที่จะให้เขาให้เกิดความเข้าใจมันถึงยุคความเข้าใจแล้วจ้ะไม่ใช่ยุคความเชื่อแล้วยุคความเชื่อต้องยุคก่อนเจ้าชายศักดิ์เกิดมาเชื่อหมดเชื่อคนเกิดก่อนเชื่อผีสางไม้เชื่อสารพัดยุคความเพียรคือเจ้าชายศักดิ์เป็นตัวเป็นคนเพียรที่ยิ่งใหญ่เอาชีวิตเป็นเดิมพันหนังติดเองแบบนี้คือยุคความเพียรยุคนาทีนี้เป็นยุคความเข้าใจครับยุคความเข้าใจครับเราเชื่อมาเยอะแล้วใครนะครับเจ็บคนที่ศูนย์กลางของการแชร์ความเข้าใจตรงนั้นนะบ้านเราดอททีวีเสนอตัวมาเป็นศูนย์กลางของการแชร์ความเข้าใจสลายความเชื่อหรือเปลี่ยนความเชื่อที่เคยเชื่อมาเปลี่ยนความเชื่อหลายอย่างหรือทุกอย่างที่เคยเชื่อมาลองเปลี่ยนมาเป็นไม่เชื่อดูสิให้มันตายสิอ่ะเราเชื่อนะเชื่อนะว่านู่นนี่นั่นลองกรำล้ำแบบข้างคืนสิพรุ่งนี้กูไม่เชื่อละมนุษย์เรามีสองทางเลือกเชื่อกับไม่เชื่อเชื่อง่ายง่วงมากที่นี่นะฮะบัญญัติคำให้ด้วยเชื่อง่ายง่มากเชื่อยากง่น้อยไม่เชื่อไม่ง่และหรือมีสิทธิ์ง่ดักดานสรุปเชื่อก็ง่ไม่เชื่อก็ง่ไม่มีทางออกนะโยมต่อไปนี้ที่เคยเชื่อกลับมาหาตัวที่ไม่เคยเชื่อซะหรือเดิมไม่เคยเชื่อกลับมาหาตัวที่เชื่อซะประมาณนั้นนะครับลองเปลี่ยนขั้วคิดดูสิไปสองด้านใช้สองทางถ้าเชื่ออย่างเดียวที่เดียวโง่ทันทีไม่มีตัวแชร์บอกให้ทราบไปความเชื่อจะไม่คนโง่ศรัทธากับเชื่อเนี่ยอันเดียวกันนั่นแหละครับความหมายเดียวกันคนละภาษาต่อไปนี้เชื่ออะไรก็ได้ต้องเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเชื่อให้ได้แล้วก็เข้าถึงสิ่งที่ตัวเองเชื่อให้ได้เหมือนกันรู้ไม่พอเข้าใจเข้าถึงด้วยเชื่อสิ่งใดให้รู้ให้เข้าใจและให้เข้าถึงสิ่งนั้นให้ได้ไม่เชื่อสิ่งใดก็ต้องรู้ต้องเข้าใจแล้วต้องเข้าถึงให้ได้นั่นแหละครับจะเจอความจริงที่ว่านี้โดยปรมัตถ์ไม่งั้นจะไม่สิทธิ์เจอความจริงเลยนะองค์ความรู้มนุษย์ที่เราเรียนกันมาทุกวันนี้มีอยู่องค์ความรู้knowledge ทุกวันที่เราไปเรียนหนังสือกันมาได้รับปริญญาบัตรประกาศนียบัตรนั่นคือ knowledge นะเอาไว้ใช้ประกอบอาชีพต่อมาก็องค์ความเชื่อศาสนาต่อไปเนี่ยทั้งสององค์ความที่ว่าเนี่ยเชื่อเนี่ยไม่เจอความจริงเลยงั้นต้องหาองค์ความจริงในความเชื่อของศาสนาต้องหาองค์ความจริงในความในองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้ถึงที่ถึงถิ่นองค์ความจริงของวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงสิ่งที่เล็กที่สุดสิ่งนั้นมีชื่อเรียกว่านิวเคลียสมีสองคำประกอบกันโปรตอนกับนิวตรอนมีของสิ่งของสองสิ่งนี้ภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาอธิบายหนึ่งเป็นรูปหนึ่งเป็นนามก็ได้ถ้าใครแยกรูปนามได้ปุ๊บเจอแล้วครับตรงกลางนี่คือความจริงตรงกลางระหว่างรูปกับนามเรื่องรูปมีผู้คนในสังคมนี้บอกว่าพระนิพพานคืออัตตาคือรูปนั่นคือกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองบอกว่าพระนิพพานคืออนัตตานี่คือกลุ่มนามทั้งสองกลุ่มไม่ผิดแต่ไม่มีกลุ่มไหนเข้าถึงพระนิพพานงั้นพระนิพพานตรงไหนอยู่ตรงกลางระหว่างอัตตากับอนัตตาอยู่ตรงกลางครับภาวะพระนิพพานตรงกลางหรือเส้นนี้คือเส้นปัญญาเส้นนี้คือเส้นปรมัตถสัจธรรมเส้นนี้คือเส้นเอมดิเนสเส้นนี้คือตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนและหรืออิทัปปัจจยตาอยู่ในตัวของทุกคนสุดท้ายแล้วท่านก็มีผมมีและผมก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะค้นพบในตัวเองด้วยผมไม่ต้องไปใช้ตำราเล่มไหน
แล้วผมจึงมีความสามารถใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์มาโดยตลอด20กว่าปีไม่เคยหวงเพราะเป็นหน้าที่ต้องให้อยู่ที่ผู้รับถ้าผู้รับเป็นกระมังรั่วก็ช่วยไม่ได้ถ้ากระมังไม่รั่วเดี๋ยวก็เติมเต็มต่อยอดกันมันถึงยุคมันครับผมยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่บอกว่าอริยะจะเกิดขึ้นมาเยอะในแผ่นดินอริยะบุคคลหมายเยอะถ้ามีอริยะบุคคลเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกนะถึง 50% นั่นแหละครับยุคของพระศรีอริยไตรเต็มเปี่ยมถ้ามนุษย์โลกเข้าถึงภาวะอริยะบุคคลขั้นต้นในโสดาบันเอาแค่ 50% ตอนนี้มัน 7,000 กว่าล้านคน 50% กี่ล้านครับยากไหมเนี่ยไม่รู้แต่ผมรู้ว่าผมมีหน้าที่ที่จะบอกเล่า90สรุปแล้วอย่าเชื่อพอเชื่อปุ๊บงอเลยภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอย่าเชื่อมาเลยค่ะต่อไปนี้เรื่องราวของสองมือเปล่าช่วยสุขภาพท่านที่มาอยู่ที่โอไหมครับเชิญครับผมน่าเห็นไหมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยเรียกว่าท้าพิสูจน์ฮะเอาเชิญมาได้1 2 3 4 5มาตามดับครับเอาเลยมาเลยเอาเลยมาเลยมาอะไรวะไปหัวมึนหัวเหรอมึนมึนมาผมก็มึนได้นี่แหละบอกเนี่ยครับหัวมึนได้เยอะขนาดมึนได้เป็นไม่ไหวเลยหัวมึนมึนหัวเนี่ยเอาไงเดี๋ยวภูมิแพ้ไหมครับจันต่อไปพอแพ้หรอจามย่ำเศร้าเนี่ยฟันฟ้าลั่นว่าผมเนี่ยสบายคนเรื่องมันจะเบาหัวเรื่องมันจะเบาหัวนั่งเลยนั่งโซฟาเลยครับค่ะยังไม่เบาๆด้วยครับมันจะเบาเงาๆมันอ่ำมันเต็มสมองเรื่อง